Good morning, teachers and students who are watching DLTV now. Welcome to English class. My name is Warawut Sasai, and today I have a co-teacher. Good morning, teacher and students. My name is Suprat Phuanglin. สวัสดีค่ะ teacher An. สวัสดีครับ teacher Tum ครับ. สวัสดีคุณครูและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้นะครับพบกับครูอั๋นหรือครูวรวุฒิสดใสนะครับและคุณครูสุภรัตน์พ่วงกลิ่นค่ะหรือครูตุ้มนั่นเองค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับวิชาภาษาอังกฤษนะครับเราก็จะมาเรียนเรื่อง My Day at School นะครับเป็นครั้งที่2นะครับซึ่งในชั่วโมงที่แล้วเราก็ได้เรียน My Day at School ไปแล้วนะครับแต่วันนี้เรามาเรียนครั้งที่2กันก่อนอื่นนะครับเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะครับนักเรียนนะครับต้องบอกความหมายของประโยคที่อ่านและเรียงลำดับตามเหตุการณ์ได้ถูกต้องนะครับ2พูดบรรยายนะครับเรื่อง My School Day ได้นะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเรียงลำดับเหตุการณ์นะครับแล้วก็พูดบรรยายนะครับเรื่อง My School Day ได้นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับสิ่งที่ได้เรียนไปในครั้งที่แล้วกันก่อนนะครับก็คือการใช้ AM และ PM นะครับไม่ทราบว่าเด็กๆยังจำได้ไหมครับว่า AM และ PM ใช้อย่างไรเดี๋ยวเรามาทบทวนกันเลยดีกว่าคุณครูตุ้มครับคุณครูตุ้มมองว่าเด็กๆปลายทางเนี่ยยังจำได้อยู่ใช่ไหมคะแต่ถ้ายังจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะวันนี้ครูตุ้มกับครูอั๋นมาทบทวนให้เด็กอีกรอบหนึ่งค่ะครับ AM นะครับเราจะใช้นับเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันนั่นเองนะครับอีกครั้งนะครับ AM นะครับใช้นับเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับถึงเที่ยงวันส่วน PM นะครับด้านล่างของนักเรียนนะครับเราจะใช้นับเวลาตั้งแต่เที่ยงวันนะครับถึงเที่ยงคืนอีกครั้งนะครับ PM นะครับจะใช้นับเวลาตั้งแต่เที่ยงวันนะครับถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังได้เรียนคำศัพท์นะครับเกี่ยวกับการมาโรงเรียนและกิจกรรมนะครับที่นักเรียนได้ทำในแต่ละวันที่โรงเรียนด้วยครับครูตุ้มครับค่ะอย่างเช่นนักเรียนเห็นภาพนี้นะครับเป็นภาพมาโรงเรียนนั่นเองนะครับเด็กๆยังจำได้ไหมครับว่ามาโรงเรียนภาษาอังกฤษเราจะพูดว่ายังไงอะไรนะคะอีกครั้งดังๆค่ะ Good job นั่นก็คือ come to school นั่นเองเด็กๆอ่านตามครูอีกครั้งนะครับ come to school come to school one more timecome to school come to school แปลว่ามาโรงเรียนนั่นเองและเรายังได้เรียนการถามเวลาด้วยนะครับว่าคุณมาโรงเรียนตอนกี่โมงนะครับเราจะถามว่าอย่างไรเดี๋ยวรบกวนครูตุ้มนะครับลองถามเด็กๆปลายทางนะครับค่ะ What time do you come to school What time do you come to school ซึ่งเด็กๆจะตอบได้ว่าอย่างไรคะใช่แล้วค่ะตอบได้ว่า I come to school at แล้วตามด้วยเวลาค่ะเวลาในบนจอเนี่ยคุณครูยกตัวอย่างให้เป็น 7:30 นาทีนะคะจะสามารถพูดได้ว่าอย่างไรคะเด็กๆใช่แล้วล่ะค่ะเลข7ก็คือ7นั่นเองนะคะส่วน30ก็คือ30นะคะพูดรวมกันเราจะสามารถพูดได้ว่า7:30 นะคะถ้าพูดเป็นประโยคเด็กๆก็สามารถพูดได้เลยนะคะว่า I come to school at 7:30 แต่เราจะใช้ AM หรือ PM ดีคะอะไรนะคะเด็กๆตอบ AM หรือ PM นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะเป็น AM หรือ PM ค่ะก็คือAM นั่นเองนะคะเพราะว่า AM ใช้นับเวลาตั้งแต่ตอนไหนคะเด็กๆเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันนั่นเองซึ่ง 7:30 นาทีเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงเที่ยงนะคะครับ
่อมานะครับคำศัพท์ต่อไปเลยที่เราได้เรียนสัปดาห์ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือคำว่า study นะครับไม่ทราบว่าเด็กๆยังจำได้ไหมครับคำว่า study แปลว่าอะไรครับที่นักเรียนกำลังทำอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับคุณครูตุ้มค่ะเด็กๆบอกว่าเรียนค่ะครูอันเก่งมากเลยนะครับอีกครั้งนะครับเด็กๆอ่านตามครูนะครับ study 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 แปลว่าเรียนนั่นเองนะครับซึ่งเวลานักเรียนมาโรงเรียนแล้วนะครับนักเรียนต้องทำกิจกรรมก็คือเรียนนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้คุณครูตุ้มนะครับลองถามนักเรียนดูนะครับว่านักเรียนมาโทษนะครับนักเรียนเรียนตอนกี่โมงครับค่ะ What time do you study What time do you study เด็กๆสามารถตอบได้เลยนะคะว่า I study at ในเวลาที่คุณครูยกตัวอย่างนี้ก็คือ8:30 นะคะแต่จะใช้ AM หรือ PM คะนักเรียนลองตอบดูนะคะเด็กๆพูดเป็นประโยคพร้อมกันเลยค่ะว่า I study at 8:30 แล้วตามด้วย AM หรือ PM มีเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่า AM ค่ะครูอันถูกต้องแล้วนะครับข้อนี้เราต้องใช้ AM นะครับเพราะอย่างที่คุณครูตุ้มอธิบายให้นักเรียนฟังนะครับว่า AM นะครับจะใช้เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันนั่นเองซึ่งเวลา8:30 นก็จะอยู่ในช่วงเวลาตอนเช้านะครับต่อมานะครับคำศัพท์คำนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนมาโรงเรียนแล้วเรียนแล้วนะครับเราก็ต้องรับประทานอาหารกลางวันนะครับคุณครูอยากให้นักเรียนปลายทางลองอ่านนะครับลองบอกคุณครูนะครับว่ารับประทานอาหารกลางวันภาษาอังกฤษเราจะพูดว่ายังไงครับมีเสียงตอบมานะคะว่า have lunch ครับเก่งมากเลยนะครับเด็กๆปลายทางรับประทานอาหารกลางวันนะครับเราจะพูดได้ว่า have lunch have lunch again please have lunch have lunch รับประทานอาหารนั่นเองเช่นเดี๋ยวคุณครูจะให้คุณครูตุ้มนะครับลองถามเด็กๆดูนะครับว่าหนูรับประทานอาหารกลางวันตอนกี่โมงครับ What time do you have lunch What time do you have lunch เด็กๆก็สามารถตอบได้ว่า I have lunch at ในตัวอย่างนี้นะคะ 11:30 I have lunch at 11:30 แต่จะใช้ AM หรือ PM ดีคะนักเรียนอะไรนะคะมีเสียงตอบมาแล้วค่ะครูอันมาดูเฉลยกันค่ะเด็กๆเฉลยข้อนี้นะครับก็คือใช้ AM นั่นเองนะครับถามเหตุผลเด็กๆดีกว่าครับว่าทำไมต้องใช้ AM ครับมีนักเรียนคนไหนตอบคุณครูได้ครับสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่าเพราะเหตุใดข้อนี้นะครับถึงใช้ AM ครับเก่งมากเลยครับก็เพราะว่า AM นะครับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันแต่11:30นะครับยังไม่ถึงเที่ยงวันเลยนะครับเก่งมากครับต่อมาเลยนะครับภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับเล่นกีฬาครับในภาพนี้นะคะก็คือ play basketball play basketball ก็คือเล่นกีฬาอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเล่นบาสเกตบอลนั่นเองครับแต่นะครับทั้งนี้มันก็ไม่เสมอไปนะครับคุณครูตุ้มถ้าหากว่าเด็กๆปลายทางเนี่ยเล่นฟุตบอลนักเรียนก็สามารถตอบได้ว่า play football หรือเล่นแบดมินตันนะครับเด็กๆก็สามารถตอบได้ว่า play badminton นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวคุณครูนะครับสมมติว่าเด็กๆตอนนี้กำลังเล่นบาสเกตบอลอยู่เดี๋ยวคุณครูจะให้คุณครูตุ้มนะครับถามเวลานะครับว่านักเรียนเล่นบาสเกตบอลตอนกี่โมงค่ะ What time do you play basketball What time do you play basketballและจะสามารถตอบได้ว่า I play basketball at แล้วตามด้วยเวลานะคะในนี้คือ3:30นะคะจะสามารถพูดเป็นประโยคได้ว่า I play basketball at 3:30 แต่เราจะใช้ AM หรือ PM ดีล่ะคะเด็กๆช่วยคุณครูตอบหน่อยค่ะมีเสียงมาแล้วค่ะครูอันครับ
มีนักเรียนบางคนตอบ AM นะครับบางคนตอบ PM ข้อนี้นะครับตอบ PM นั่นเองนะครับเพราะว่าบ่ายเพราะว่า 3:30 นาทีอยู่ในช่วงบ่ายแล้วนะครับและ PM เนี่ยเราจะใช้ตั้งแต่หลังเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะครับเพราะ 3:30 เนี่ยจะอยู่หลังเที่ยงวันนะครับเราต้องใช้ PM นั่นเองนะครับค่ะต่อมานะครับคำนี้หลังจากที่นักเรียนมาโรงเรียนแล้วเรียนแล้วนะครับรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนนักเรียนอาจจะเล่นกีฬาตอนเย็นนะครับและนักเรียนก็ต้องถึงเวลากลับบ้านนะครับคำว่ากลับบ้านภาษาอังกฤษเราจะพูดว่ายังไงครับเสียงตอบเด็กๆตอบได้ชัดมากเลยนะคะคำนี้ก็คือ go home ถูกต้องแล้วนะครับเด็กๆอ่านตามครูอีกครั้งนะครับ go home go homeGo home. Go home. แปลว่ากลับบ้านนั่นเองนะครับเดี๋ยวคุณครูตุ้มนะครับจะถามนักเรียนปลายทางครับว่าหนูกลับบ้านตอนกี่โมงครับ What time do you go home? What time do you go home? เด็กๆก็จะสามารถตอบได้ว่า I go home at แล้วตามด้วยเวลานะคะแต่ในที่นี้ยกตัวอย่างเวลาก็คือ4นาฬิกานะคะจะสามารถพูดได้ว่า I go home at 4 a แต่จะใช้ am หรือ pm ดีละคะเด็กๆกลับบ้านแล้วใช้อะไรดีนะติ๊กตอก am หรือ pm ดีมีเสียงตอบมาแล้วค่ะครูอันครับคำตอบก็คือ pm นั่นเองนะครับเด็กๆครับเพราะ pm นะครับคือเราจะใช้กับเวลาหลังเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะครับหลังเที่ยงวัน4โมงนะครับก็จะอยู่หลังเที่ยงวันเราจึงต้องใช้ PM นั่นเองนะครับโดยรวมแล้วนักเรียนปลายทางของครูตุ้มกับครูอั๋นเนี่ยตอบได้นะครับครูตุ้มเยี่ยมมากๆเลยนะครับแสดงว่านักเรียนของเราใช้ AM และ PM ได้นะครับมีการจำแนกได้ว่าเวลาไหนใช้ AM และเวลาไหนใช้ PM เก่งมากเลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเก๋เยี่ยมมากเลยนะครับทีนี้นะครับคุณครูอั๋นจะขอบอกนิดนึงว่าเวลาที่ครูอั๋นเนี่ยมานำเสนอในชั่วโมงนี้นะครับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงของนักเรียนเสมอไปนะครับนักเรียนจะต้องเปลี่ยนแปลงเวลานะครับอันนี้คุณครูสมมุติขึ้นมานะครับเอามาเพื่อให้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับแต่ชีวิตจริงของนักเรียนอาจจะไม่ตรงตามเวลาที่ครูมาสอนในวันนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนเนี่ยลองเรียงลำดับเหตุการณ์นะครับเรียงลำดับเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดเดี๋ยวครูจะมีเหตุการณ์มาให้นักเรียนนะครับเหตุการณ์แรกเลยนะครับตรงสีเขียวตรงนี้นะครับจะมีครับช่องแรกนะคะช่องแรกนะครับจะอ่านว่า I study at แล้วก็มีช่องว่างตรงนี้นั่นหมายความว่าให้นักเรียนใส่เวลาลงไปนะครับว่านักเรียนเรียนตอนกี่โมงนะครับแล้วอย่าลืมใส่ AM PM ด้วยนะครับเอแต่อย่าใส่อย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องให้ถูกต้องด้วยนะคะว่าเวลาไหนควรใช้ AM เวลาไหนใช้ PM ค่ะครับถูกต้องแล้วนะครับต่อมาเหตุการณ์ที่2นะครับ I go home at คุณครูอันจะไม่แปลให้ฟังแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวจะเป็นการเฉลยแล้วหนูก็ตามด้วยเวลานะครับต่อมาเหตุการณ์ที่3 I play basketball at แล้วก็ตามด้วยเวลาเหตุการณ์ที่4 I have lunch at ตามด้วยเวลาเหตุการณ์สุดท้ายนะครับ I come to school at แล้วก็ตามด้วยเวลาคุณครูขอย้ำนะครับว่าเหตุการณ์ห้าเหตุการณ์เนี่ยยังไม่ได้เรียงให้ถูกต้องนะครับให้นักเรียนเรียงนะครับเหตุการณ์ที่คิดว่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนที่เป็นเหตุการณ์แรกนะครับแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคุณครูตุ้มคิดว่าเด็กๆต้องใส่เวลาก่อนนะคะถึงจะ
สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ครับถูกต้องนะครับเด็กๆต้องใส่เวลาก่อนและอย่าลืมนะครับใส่ AM และ PM ให้ถูกต้องด้วยนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็เรียงลำดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องนะครับที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาให้เวลาเด็กๆได้เรียงเหตุการณ์ของตัวเองดีไหมคะคุณอันได้เลยครับThank you.
ทีนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างของคุณครูดีกว่าครับเด็กๆครับว่าจะสอดคล้องกับของคุณครูหรือเปล่าแต่ขอย้ำนะครับว่าเหตุการณ์เวลาในเหตุการณ์เนี่ยอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชีวิตจริงของนักเรียนนะครับเวลาที่คุณครูนำเสนอเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันนะครับเรามาดูเหตุการณ์แรกกันเลยเด็กๆลองตอบคุณครูอันสิครับว่าเหตุการณ์แรกของนักเรียนที่เรียงได้คืออะไรครับแน่นอนแล้วค่ะก็อันแรกเลยเนี่ยก็ต้องเป็น come to school นะคะประโยคแรกนะครับ I come to school at 7:30 a.m. นะครับแปลว่าอะไรครับครูตุ้มครับค่ะฉันมาโรงเรียนเวลา 7:30 นาทีค่ะนั่นก็คือช่วงเช้านั่นเองแต่สิ่งสำคัญครับเด็กๆครับหลังจากเวลาเนี่ยให้นักเรียนใส่ a.m. หรือ p.m. ครับต้องใส่ a.m. นะครับเพราะว่า a.m. จะใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันนะครับ 7:30 นาทีจะต้องอยู่ในช่วงเช้านะครับเราต้องใช้ AM นะครับไม่ทราบใครทำถูกบ้างยกมือครับ Raise your hand Very good นะครับเหตุการณ์แรกก็คือมาโรงเรียนนั่นเองนะครับซึ่งเวลามาโรงเรียนของนักเรียนอาจจะแตกต่างจากของครูนะครับต่อมาเหตุการณ์ที่2ของคุณครูนะครับI study at 8:30 a.m. I study at 8:30 a.m. นะครับคุณครูอั๋นมาโรงเรียนแล้วคุณครูอั๋นก็ต้องมาเรียนนะครับในเวลา 8:30 นั่นเองนะครับซึ่งครูอั๋นก็ใช้ a.m. นะครับเพราะ 8:00 นั้นยังอยู่ในช่วงเช้านั่นเองนะครับไม่ทราบว่าเหตุการณ์ของนักเรียนนะครับเหตุการณ์ที่2ของนักเรียนจะสอดคล้องกับของคุณครูหรือเปล่าครับเด็กๆบอกว่าเป็นไปตามนี้เลยค่ะคุณครูอันครับทีนี้เรามาลองเดากันดีกว่าครับคุณครูตุ้มให้เด็กๆลองเดาว่าเหตุการณ์ที่3ของนักเรียนของครูนะครับจะตรงกันหรือเปล่าไม่ทราบว่าเหตุการณ์ที่3ของนักเรียนเขียนว่าอย่างไรครับมีคำตอบที่หลากหลายครับครูตุ้มค่ะเหตุการณ์ที่3ของคุณครูนะครับก็คือ I have lunch at 11:30 a.m. I have lunch at 11:30 a.m. นะครับซึ่งแปลว่าอะไรครับครูตุ้มครับค่ะฉันรับประทานอาหารกลางวันนะคะเวลา 11:30 นาทีค่ะและอย่าลืมนะครับว่าเราต้องใช้ a.m. นะครับต่อมาเหตุการณ์ที่4นะครับมาดูเลยนะครับ I play basketball at 3:30 p.m. จะแปลได้ว่าอย่างไรครับคุณครูตุ้มค่ะจะแปลได้ว่าฉันเล่นบาสเกตบอลตอน 3:30 ค่ะหรือตอนบ่าย 3:00 นั่นเองนะคะบ่าย 3:30 ค่ะถูกต้องแล้วนะครับเด็กๆดูนะครับ 3:30 หรือว่า 3:00 นะครับเราจะใช้ p.m. นะครับต่อมาเรามาดูเหตุการณ์ที่5กันเลยนะครับนั่นก็คือ I go home at 4:20 p.m. I go home at 4:20 p.m. จะแปลได้ว่าอย่างไรครับครูตุ้มค่ะจะแปลได้ว่าฉันกลับบ้านตอน 4:20 นาทีค่ะถูกต้องแล้วนะครับเด็กๆลองสังเกตดูนะครับ 4:20 หรือ 4:00 เราก็จะใช้ p.m. เช่นกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวคุณครูอั๋นจะให้นักเรียนนะครับทำในใบงานนะครับซึ่งใบงานในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่อง My School Day นะครับลักษณะหน้าตาของใบงานก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับวันนี้จะให้เด็กๆทำอะไรนะคะครูอั๋นครูตุ้มเห็นตอนช่วงจุดประสงค์เนี่ยครูอั๋นแจ้งว่าจะให้เด็กๆได้พูดบรรยายใช่ไหมคะถูกต้องครับมีเติมคำลงไปด้วยแล้วก็นักเรียนสามารถพูดได้ด้วยนะครับทีนี้นักเรียนเอาใบงานขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ครูตุ้มนะครับช่วยชี้แจงกิจกรรมของนักเรียนให้ทราบนะครับค่ะคำชี้แจงของนักเรียนนะคะก็คือเติมคำที่หายไปในเนื้อเรื่อง My School Day นะคะ2นะคะฝึกพูดบรรยายเรื่อง My School Day นะคะและสุดท้ายเนี่ยเด็กๆเนี่ยต้องมาฝึกพูดแลกเปลี่ยนกันนะคะเรื่อง My School Day ให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกเด็กๆสามารถจับคู่กันอยู่ที่โต๊ะได้เลยค่ะครับต่อมานะครับคำชี้แจงของครูปลายทางนะครับ
รบกวนครูปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็อธิบายการทำใบงานให้นักเรียนทราบนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบงานของเราเลยนะครับเอ๊ะทำไมใบงานของครูอันมีแค่นี้นะครูอันยกตัวอย่างให้เด็กๆดูใช่ไหมคะนี้ถูกต้องแล้วนะครับคุณครูอันก็ตัดส่วนของใบงานมาให้ขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อจะให้นักเรียนปลายทางเห็นได้ชัดเจนนะครับทีนี้นะครับในใบงานของนักเรียนเดี๋ยวคุณครูอันจะอ่านให้ฟังและคุณครูตุ้มช่วยแปลให้ฟังนะครับประโยคแรกเลย Good morning everybody สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคน My name is Sandy สวัสดีชื่อของฉันชื่อ Sandy นะคะI am a student in Pratham 4. ฉันเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4. At Wang Klai Kangwon School. ที่โรงเรียนวังไกลกังวล. Today, I am going to talk about my school day. วันนี้นะคะฉันจะมาพูดเกี่ยวกับโรงเรียนของฉันนะคะI come to school at 7:30 a.m. ฉันมาโรงเรียนเวลา 7:30 นาที I study at 8:30 a.m. ฉันเรียนเวลา 8:30 นาที I have lunch at 11:30 p.m. I'm sorry. I have lunch at 11:30 a.m. ฉันรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11:30 นาที I play football with my friends at 3:40 p.m. ฉันเล่นฟุตบอลกับเพื่อนนะคะเวลา 3:40 นาที And I go home at 4:20 p.m. และฉันกลับบ้านเวลา 4:20 นาทีI am very happy at school. ฉันมีความสุขมากนะคะที่ได้อยู่ที่โรงเรียน And I love my school very much. ฉันรักโรงเรียนมากเลย Thank you for listening. ขอบคุณนะคะที่รับฟังครับและก็จะประมาณนี้นะครับครูตุ้มครับเด็กๆครับแต่เราไปทบทวนดีกว่าไหมครูตุ้มครับให้เด็กนักเรียนของเรานะครับได้อ่านได้ได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนให้นักเรียนฟังนะครับเริ่มจากย่อหน้าแรกของนักเรียนเลยนะครับในใบงานนะครับเอาใหม่นะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนอ่านตามครู Good morning everybody Good morning everybody My name is Sandy My name is Sandy ซึ่งชื่อนะครับต้องเปลี่ยนเป็นชื่อของนักเรียนนะครับของนักเรียนปลายทางหนูชื่ออะไรก็ใส่ชื่อเราไปเลยนะครับคุณครูหวังว่าเด็กๆคงจะเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วนะคะครับ I am a student in Pratham 4 I am a student in Pratham 4 at Wang Klai Kangwon School at แล้วเด็กๆก็ตามด้วยชื่อโรงเรียนของนักเรียนนะคะชื่อโรงเรียนของนักเรียนเป็นอะไรเด็กๆเติมไปได้เลยค่ะถ้าเด็กๆยังเขียนภาษาอังกฤษไม่ถูกเด็กๆเขียนเป็นภาษาไทยเติมไปได้นะคะครับ Today I am going to talk about my school day Today I am going to talk about my school day เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองอ่านเองดูนะครับนักเรียนลองอ่านดูครับโอเคเลยครับเก่งมากเลยนะครับต่อมา I come to school at 7:30 a.m. I come to school at 7:30 a.m. I study at 8:30 a.m. I study at 8:30 a.m. I have lunch at 11:30 a.m. I have lunch at 11:30 a.m.
I play football with my friends. I play football with my friends. At 3:40 p.m. At 3:40 p.m. And I go home at 4:20 p.m. And I go home at 4:20 p.m. นักเรียนลองอ่านดูนะครับต่อมานะครับย่อหน้าสุดท้ายนะครับ I am very happy at school. I am very happy at school. And I love my school very much. And I love my school very much. Thank you for listening. Thank you for listening. หลังจากที่เราพูดจบนะครับเราก็ต้องบอกว่า Thank you for listening แปลว่าขอบคุณสำหรับการฟังนะครับซึ่งก็เป็นมารยาทของคนที่นำเรื่องมาพูดให้คนอื่นฟังนั่นเองนะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับลองใส่ข้อมูลของนักเรียนลงไปในช่องว่างนะครับหลังจากนั้นนำข้อมูลของเราไปเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนฟังนะครับเดี๋ยวให้เวลาเด็กได้ทำกันดีกว่านะคะขวัญครับThank you.
Have you finished? เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆคุณครูปลายทางนะคะสามารถตรวจงานของเด็กๆเนี่ยให้เป็นไปตามเวลาของนักเรียนได้เลยนะคะแต่ว่าคุณครูต้องดูในเรื่องการใช้ AM กับ PM ด้วยนะคะฝากคุณครูปลายทางด้วยค่ะขอบคุณค่ะต่อมาในช่วงนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของ My School Day แล้วนะครับให้นักเรียนนะครับทำแบบประเมินตนเองด้วยนะครับลักษณะแบบประเมินจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนแรกเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับเขียนชื่อนามสกุลของนักเรียนลงไปนะครับวันเดือนปีด้วยนะครับแล้วก็ชื่อเรื่องที่เราได้เรียนไปหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนระบายสีลงในดาวนะครับแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทำได้ตามการประเมินนะครับตัวอย่างเช่นกิจกรรมนะครับนักเรียนบอกความหมายของประโยคที่อ่านและเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้องนักเรียนเรียงเหตุการณ์ได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับสามารถบอกเวลา PM AM ได้หรือเปล่าถ้าบอกได้ดีมากเลยนักเรียนก็ระบายหมดทั้ง5ดาวนะครับหรือดีนะครับนักเรียนก็สามารถระบาย4ดาวนะครับขึ้นอยู่ความสามารถของนักเรียนนะครับต่อมาข้อ2พูดบรรยายเรื่อง My School Day ได้หรือเปล่านะครับทิ้งครูให้นักเรียนอ่านเมื่อกี้นะครับถ้าได้นักเรียนก็ใส่ระบายสีไป5ดาวเลยดีมากนะครับอย่างครูอันเชื่อว่านักเรียนทำได้ดีมากอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็นำนับจำนวนดาวจากตารางข้างบนนะครับมาบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับว่าดาว1ดวงมีกี่จำนวนนะครับ2ดวงมีเท่าไหร่3ดวงมีเท่าไหร่4ดวงมีเท่าไหร่และ5ดวงมีเท่าไหร่นั่นเองครับและฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยเก็บแบบประเมินของนักเรียนครับเพื่อเป็นการพัฒนานะครับความสามารถของนักเรียนต่อไปนะครับทีนี้มาถึงช่วงแรปอัพของพวกเราแล้วนะครับก็คือบทสรุปบทเรียนของวันนี้นะครับสิ่งที่นักเรียนเรียนวันนี้นะครับคือได้เรียงลำดับเหตุการณ์นะครับเกี่ยวกับการมาโรงเรียนนะครับการทำกิจกรรมจนกระทั่งได้กลับบ้านเรามาดูกันเลยนะครับว่าเหตุการณ์ไหนนะครับที่ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดนะครับนั่นก็คือ I come to school at 7:30 a.m. นะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนอ่านตามครูอีกครั้งนึงครับ I come to school at 7:30 a.m. 7:30 a.m. แปลว่าฉันมาโรงเรียนนะครับตอน7โมงครึ่งนะครับนักเรียนดูนะครับว่าต้องใช้ AM ด้วยนะครับเพราะ AM นะครับจะใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงวันนั่นเองครับซึ่ง7โมงครึ่งจะอยู่ในช่วงเช้าเราก็จะต้องใช้ AM นะครับต่อมาเหตุการณ์ที่2 I study at 8:30 a.m. I study at 8:30 a.m. ซึ่งแปลว่าฉันเรียนนะครับตอน8โมงครึ่งนะครับนักเรียนดูนะครับว่าเราก็ยังใช้ AM อยู่เพราะว่า8โมงครึ่งยังอยู่ในช่วงเช้านะครับต่อมาเหตุการณ์ที่3 I have lunch at 11:30 a.m. I have lunch at 11:30 a.m. ซึ่งแปลว่าฉันรับประทานอาหารเที่ยงนะครับเวลา7โมงครึ่งนะครับเด็กๆสังเกตนะครับว่าเรายังต้องใช้ AM อยู่เพราะว่า11โมงครึ่งยังไม่เลยเที่ยงนั่นเองนะครับ I play basketball at 3:30 p.m. จะแปลได้ว่าอย่างไรครับคุณครูตุ้มค่ะจะแปลได้ว่าฉันเล่นบาสเกตบอลตอน3โมงครึ่งค่ะหรือตอนบ่าย3โมงนั่นเองนะคะบ่าย3โมงครึ่งค่ะถูกต้องแล้วนะครับเด็กๆดูนะครับ3โมงครึ่งหรือว่า3โมงนะครับเราจะใช้PM นะครับต่อมาเรามาดูเหตุการณ์ที่5กันเลยนะครับนั่นก็คือ I go home at 4:20 p.m. I go home at 4:20 p.m. จะแปลได้ว่าอย่างไรครับครูตุ้มค่ะจะแปลได้ว่าฉันกลับบ้านตอน 4:20 นาทีค่ะถูกต้องแล้วนะครับเด็กๆลองสังเกตดูนะครับ 4:20 หรือ 4:00 เราก็จะใช้PM เช่นกันนะครับ
หลังจากนี้นะครับเราได้ทำกิจกรรมนะครับคือให้นักเรียนไปอ่านนะครับอ่านให้เพื่อนฟังนะครับเกี่ยวกับ My School Day แล้วก็ได้ใส่ข้อมูลลงไปด้วยนะครับเป็นข้อมูลเวลาของเด็กๆเองนะคะครับและอย่าลืมนะครับเด็กๆครับอย่าลืมกลับไปอ่านทบทวนนะครับถ้าคำไหนที่คุณครูสอนเร็วไปนะครับหรือคุณครูอธิบายได้ไม่ละเอียดนะครับนักเรียนสามารถค้นคว้าจากดิกชันนารีได้นะครับหรือจากอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองนะครับค่ะเพราะว่ามีบางคำอ่านเด็กๆอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะสามารถเปิดดิกชันนารีหรือค้นคว้าอินเทอร์เน็ตแบบที่คุณอ่านบอกได้เลยค่ะครับสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะมีเรื่องฝากนักเรียนค่ะก็คือเกี่ยวกับเรื่องการตรงต่อเวลาใช่ไหมคะคุณอันถูกต้องแล้วนะครับค่ะไม่ว่านักเรียนจะมาโรงเรียนนะครับหรือการเข้าเรียนนะครับแม้กระทั่งการรับประทานอาหารเช่นกันครับนักเรียนก็ต้องตรงเวลานะครับสำหรับวันนี้นะครับรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมภาษาปีที่4นะครับก็หมดลงแล้วพบกับครูอั๋นและครูตุ้มได้ใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับวันนี้ goodbye goodbye